Once again. ตอนนี้มอร์ฟีนเริ่มทำงานตอนนี้อีก10 นาทีเที่ยงแล้วค่ะกินข้าวเดี๋ยวนอนกินเนาะค่ะเพราะว่าลูกบ่ไดสวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้กลับมาแจ้งกับน้ำค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่14เดือนกันยาแล้วกันเนาะตอนนี้น้ำอยู่ที่โรงพยาบาลแก๊ปนะคะเนาะ
อย่างทุกคนนั่งเบาดีๆวันที่ค่ะก็เลยนอนเบาเพราะว่าน้ำตกรถเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆน้ำขึ้นไปปีนรถไปเอาของเนาะค่ะเนาะไปเอาของแล้วแต่ปีนรถสรุปเรามันลื่นน้ำก็เลยตกรถเนาะค่ะเนาะตกแล้วก็เลยตกด้านหลังอ่ะเพื่อนๆเอาหลังลงเอาก้นกระแทกมันก็สูงก็สิว่าสูงก็สูงเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆน้ำเป็นลื่นอ่ะเลยตกก้นกระแทกสรุปแล้วยายเม่งก็เลยพามาโรงพยาบาลเนาะค่ะเพราะว่าเจ็บหลังเจ็บหลังหายใจบ่ออกพอเวลาหายใจมันก็เจ็บเป็นบ่พอมาถึงโรงพยาบาลน้ำมาโรงพยาบาลมันพุดเนาะค่ะพุดที่เท่าไหร่เพื่อนๆน้ำจำมาได้วันที่14วันพุดที่แล้วอะมาถึงตะวันพุดกะวันพุดได้เขาเอ็กซเรย์ตอนเช้านะเพื่อนๆน้ำมาถึงตอนเช้าประมาณ10โมงก็ได้เขาเอ็กซเรย์ประมาณบ่าย2รูผลอีกเทื่อตอนแรงก็ได้นอนโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะพอนอนโรงพยาบาลเสร็จขึ้นที่2มันก็เป็นมันพฤหัสมันบ่ก็นําก็ได้สแกนERM อีกรอบเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะได้ผ่าตัดหรือจะได้ใส่เฝือกเนาะค่ะเนาะนําก็เลยต้องไปสแกน ERM อีกไปERM เสร็จก็ไม่ได้รับผลยังจนมือต่อมาเป็นวันศุกร์วันศุกร์คือหมู่บ้านนี่เนาะค่ะเพื่อนๆหมู่บ้านนี่ช่วงประมาณตอนก่อนเที่ยงหมอบอกว่าเคสของน้ำนี่ไม่ได้ผ่าแต่ว่าได้เข้าเฝือกเอาเนาะค่ะเนาะได้เข้าเฝือกเอาแล้วก็คนที่จะมาเฮ็ดเฝือกเขาจะมาตอนบ่ายว่าซั่นสรุปว่าน้ำก็ต้องได้นอนอีกเสาร์อาทิตย์ก็คือมื้อนี้มื้ออื่นพอคนที่จะมาเฮ็ดเฝือกอ่ะก็จะมาวัดตู่วัดหยังแม่นบ่มาวัดเสร็จก็จะเรียกว่าวันจันทร์จังจะได้จันทร์ตอนเช้าตอนบ่ายก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะน้ำก็ได้ได้ย่ายห้องมาห้องนี้อยู่คนเดียวนะเพื่อนๆน้ำอยู่คนเดียวตอนนี้ก็หามกระดุกกระดิกเนาะค่ะน้ำต้องนอนทาราบมื้อนี้มื้อนี้พยาบาลเขามาน้ำเรียกว่าน้ำเมื่อยน้ำนอนมาแบบนี้แล้วน้ำเมื่อยเขาเลยให้นอนทาตะแคงแต่ทาตะแคงก็ต้องเวลาตะแคงก็ต้องตะแคงไหล่สะโพกขาก็ต้องมาพร้อมกันเนาะค่ะเนาะเจ็บนะเพื่อนๆเจ็บหลังโชคพอดีญาติจะให้มาเยี่ยมได้ตอนประมาณ 11:30 นถึง 6:00 นแรกผมมองแรงครึ่งสามีน้ำก็เขามาบันไดเนาะค่ะเพื่อนปกติสามีน้ำก็เขามาก็เขามาอาบน้ำให้น้ำเนาะเขามาอาบน้ำเขามาเอาอย่างให้น้ำปัสสาวะอะแต่ว่าทายในน้ำบ่ทายจากเธอเพื่อนๆตั้งแต่มาตั้งแต่วันพุธจนถึงมื้อนี้ก็4มื้อแล้วหมอเขาจะก็เลยให้กินยาแล้วก็อีหยังก็บ่รู้อันนี้ก็น่าจะให้สวนเนาะค่ะแต่ว่าได้ดีส่วนอยากอายหมอนำว่านำบกขาทายหลังนำอยากอายหมออยากอายหมออยากอายพยาบาลก็จะเลยว่าโอ้ยทายกับเป็นยังดอกมันเป็นเรื่องปกติเธอทายเลยเธอปวดทายเธอเอื่นฉันมาเลยฉันจะจัดการให้เธอไม่ต้องอายว่าสันเดมันกับบกทายนะเพื่อนๆก็อยากอายเนาะก็บอกอ่ะนำกินยาไปแล้วรอบนึงก็ท่านได้เห็นผลสีทาพยาเมงมากละจากสิทธิ์พยายามไทยกับพยาเมงน้องเอมือนี้อาจจะไปได้มากนะคะน้องเอไปแข่งบอล
แต่ที่ยาจะมาอยู่ก็จะประมาณช่วงประมาณนั้นแหละ11โมงครึ่งเนาะค่ะนะตอนนี้น้ำจมูกน้ำกระแดงกันอีกแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นขึ้นตอนไปลองเลือกลองเลือกจมูกกระแดงจะเป็นสาเหตุอีกยังมือสกปรกหรือเปล่าน้ำก็ปลุกไม่เข้าใจกินยาก็นอนกินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอนกินยาระงับความปวดเนาะค่ะเพราะแต่มันก็ปวดหลังเพราะจริงๆเรามันหักเนาะค่ะเนาะเบื่อมันหักหลังมันหักท่อนที่ตัวใดก็บรูดอกเขาจะบอกอยู่แต่ว่าจำไม่ได้ระดับสะดืออะท่อนระดับสะดือแต่น้ำเข้าใจเป็นอย่างเขาคือประพาให้ยังสินะพาเราใส่ซีเมนต์นะเขาเอินนังสีนะเกินพาเราใส่ซีเมนต์แต่เขาไปเห็นหายเขาจะให้น้ำเขาเฟือกเขาเฟือกมันกระโดนนะมันเพื่อนยังต่ำกับสองเดือนอะต่ำสุดกับสองเดือนนะขั้นข้อขั้นจะมันยังจะแผลยังเข้ากระแดงกินยาทุกสี่ชั่วโมงเพื่อนๆอ้าวนั่นละน้ำก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้เบิ่งถามว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงถ้าน้ำใส่เฟือกแล้วน้ำสามารถที่จะเดินได้โดยไม่เจ็บร้ายน้ำก็จะได้กลับบ้านเนาะค่ะเนาะโดยจะมีรถพยาบาลก็จะไปส่งอยู่บ้านเนาะนั่นละอ้าวจากไหนก็จะอัปเดตกันต่อไปได้เพื่อนๆสวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เพื่อนๆเป็นวันอาทิตย์ที่15เดือนกันยายนนะคะเนาะถ้าจำบ่ผิดเด้อแต่นี่ก็อยู่หม่อง9แล้วเพื่อนๆโอ้ยหุ่นหวยหุ่นหวยอยากอาบน้ำอยากสระผมกะอยู่หม่อง9กับบ่ได้ตีงเนาะค่ะแต่ว่ากะสามารถที่จะแยกไส้แยกครัวได้แต่ว่าทั้งเขาเอวไล่ก็ต้องไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเวสแลมันหมุนไปพร้อมกันมันจะไม่ได้ไปแบบเฮ็ดในหลังเฮาหักเพิ่มมานะนะแล้วน้ำก็กินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเลือดต่างๆอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำก็บริเวณบริเวณอาบน้ำอีกทีดอกขาเพื่อนๆเอาผ้ามาชุบมาเซตเอาสินะอันนี้ก็น้ำมันก็มีคนเฮ็ดให้นะคะแต่ว่าน้ำไม่อยากให้เพื่อนเฮ็ดเนาะค่ะเนาะน้ำอยากให้น้ำทาสามีน้ำอยากอายน้ำอยากอายหมออยากอายพยาบาลก็แล้วจะทาให้พยาเมงแล้วเฮ็ดแล้วพยาเมงแล้วว่าเธออยากอายเธอก็ทาฉันแล้วฉันจะมาเนาะค่ะเนาะยี่เมงนี่สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมได้ตอนที่11โมงครึ่งเนาะค่ะแล้วก็กลับไปได้ตอน6โมงแรง6โมงแรงครึ่งยี่เมงก็จะกลับไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าก็ต้องไปเฮ็ดประโยชน์กินให้ลูกเนาะถามว่าน้ำเจ็บป้อกันกินยาเอาค่ะเพื่อนๆกินยาพาราเอากินยาพารามามือสองสามมือแรกก็กินต้องกินมอร์ฟีนน่ะพอกินมอร์ฟีนพอกินมันได้หลายเนี่ยน้ำจะอ้วกเพื่อนๆคือเขามีแต่นอนหลับอย่างเดียวน่ะมันเราอย่าที่แห้งๆที่แก่เจ็บแก่ปวดน่ะมันก็เฮ็ดให้เขาอยากอ้วกเนาะค่ะมันก็บอกเป็นตะยู่น้ำก็บอกว่าน้ำอยากอ้วกน้ำก็ขอเปลี่ยนยาได้บ่ก็จะก็เลยให้ยาจะพอยาพาราก็โอเคเพื่อนๆแล้วก็เป็นว่าจมูกน้ำก็เริ่มมีปฏิกิริยาอีกละบอกยายเม่งเอายามาให้แล้วก็เอายามาประคบเนาะค่ะมื้อนี้เราจะได้เอามาใหม่อีกฟันกับบ่ทันได้แปรงคันเพื่อนๆน่ะอยากอาบน้ำอยากไปถึงมื้ออื่นเร็วๆมื้ออื่นน่ะจะได้ออกเนาะค่ะเนาะอยากออกอยากกลับบ้านแล้วเพื่อนๆ
มันเป็นแต่อยู่พนักงานกะเบาดีทุกคนนะเพื่อนๆพนักงานอยู่โรงพยาบาลแก๊ปนี่เบาดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสคุยคุยอารมณ์ดีอะแต่ว่านั่นล่ะเนาะเพื่อนๆเขาเจ้าทำงานตามหน้าที่เขาเจ้าเขาก็อยากกลับบ้านเนาะน้ำนี่ก็ต้องนอนอยู่แบบนี้เพื่อนๆแล้วค่ะมันไม่ได้ล้มไม่ได้ขาวยังออกน้ำนี่เปิดพอห้มออกแต่ละที่นี่เพื่อนๆอ๋อมีแต่กินบ่พึงประสงค์แล้วค่ะเนาะมันไม่ได้มันบ่ดินดินบ่ได้อันนั้นเด้เพื่อนๆลมมันบ่ได้ออกบ่ได้เข้าเด้พายลมก็พายลมยากยากในจากมันนอนหลับเพื่อนปัสสาวะกะปัสสาวะบ่ดูดอกค่ะเพื่อนๆนําปัสสาวะหรือเหี้ยวอ่ะเทื่อ2เทื่อต่อมื้อสมักก็จะถ่ายใหญ่เหม่งมาทําก็จังจะเหี้ยวเนาะค่ะเนาะถ่ายใหญ่เหม่งบ่มานําก็คือเหี้ยวยากแล้วเพื่อนๆเวลาเพิ่นเอาโทนเข้าอ่ะมันก็เจ็บหลังน่ะมันต้องพยุงหลังขึ้นมันก็เจ็บหลังนั่นล่ะเพื่อนๆเอ้าจังได๋ก็จะอัปเดตกันอีกเทื่อเนาะค่ะเนาะก็กินข้าวตามปกตินะแต่ว่ามันก็กินปริมาณหน่อยเขาเจ้าให้มาหลายแต่ว่าเฮาก็กินปริมาณหน่อยเอาเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่พลังงานมีแต่นอนเดี๋ยวอัปเดตใหม่นะคะเด้อมื้อนี้ลูกชายสิมาเมื่อวานลูกสาวมาเด้วันนี้ลูกชายก็สิมานะว่าน้องเอไปแข่งบอลเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะน้ำค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะค่ะ14 15 16วันจันทร์ที่16เดือนกันยายนเนาะค่ะมื้อนี้เป็นมื้อที่น้ำจะได้เฟือกนะคะเนาะจะสิได้จักโมงนะเพื่อนๆได้เฟือกแล้วก็ได้เฟือกแล้วก็จะดาบวีอีหยังที่มันแบบเปลี่ยนแปลงร้ายนําก็จะได้กลับบ้านมื้อนี้เนาะค่ะนะดีใจตอนนี้นํากันนั่งท่าจะกินข้าวเนาะค่ะเขาว่าทันมาอันนี้เป็นอาหารเช้าของน้ําได้เพื่อนๆปกตินํากับบ่สั่งหรอกค่ะกับกาแฟเนาะนี่เลยสั่งกาแฟมาถ้วยขนมปังอันนี้เป็นเนยอันนี้เป็นคอนฟิเชียร์เขาเอิ้นอย่างบ้านเขาแยมแยมเพื่อนแยมน้ำก็มีผลไม้ของน้ำอยู่ดอกน้ำมีปลื้มน้ำมีกล้วยเนาะเตรียมโตกินน้ำกระจัดที่นอนเองจำเอากับหมอที่กระจำมาจัดที่นอนให้น้ำกับจัดเองอะกินข้าวเช้ากันค่ะสวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำอยู่บ้านแล้วเนาะค่ะน้ำออกจากโรงพยาบาลแล้วน้ำมาถึงบ้านแล้วมื้อนี้เป็นวันที่17เดือนกันยาเนาะค่ะเนาะเป็นวันอังคารที่17เดือนกันยานามาฮอดบ้านหมู่บ้านนี่ตอน 5:00 นแรงเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอมาถึงก็เนื่องจากอยากกินอาหารบ้านเฮาเนาะค่ะแล้วให้ยายเหม่งเราไปซื้อไก่เนาะค่ะเนาะไปซื้อไก่จริงๆเราไปซื้อเนื้อหมูล่ะค่ะเนื้อหมูมันบ่มีก็เลยได้ไก่มาก็เลยนําก็เลยเอาส่วนเราไปซื้อตรงขาไก่อ่ะสะโพกไก่มาสะโพกน่องสะโพกมันน่ะแล้วก็นําก็เลยมาหั่นเอาแต่เนื้อเนาะค่ะเนาะก็อะแล้วมาเฮ็ดผัดกะเพราเมื่อคืนนี่ผัดกะเพรากินกับข้าวเหนียวเลยเหลือพวกกระดูกนะเพื่อนๆแล้วกระดูกพวกสิเนาะนําก็เลยมาต้มตอนนี้ตอนนี้เที่ยงเนาะค่ะเพื่อนๆเที่ยงพอดีโอ้ยเต
ีงร้ายก็ไม่ได้เที่ยงพอดีเนาะค่ะน้ำก็เลยเฮ็ดน้ำกินเนาะค่ะเฮ็ดน้ำกินน้ำก็เลยจะกินข้าวกินข้าวผู้เดียวพอยังเหม่งไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะต้มกระดูกไก่กับอันนี้เป็นนกพิราบเพื่อนๆนกพิราบปลาพอยังเหม่งแล้วไปยิ่งน้ำก็แล้วมาเฮ็ดนกพิราบกระเทียมพริกไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้ำไม่ได้ทอดแต่เพื่อนๆน้ำอบเอาเนื่องจากน้ำทอดเพื่อนๆเบิ่งน้ำมันมันกระเด็นใส่แขนกะเลยกะเลยยานเนาะค่ะเพื่อนๆกะเลยยานจะบอกว่านกพิราบเนี่ยแซ่บๆได้เพื่อนๆน้ำใส่กระเทียมน้ำโขกกระเทียมหลายๆแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลือใส่ผงชูรสนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยเนาะค่ะกินกับตำแจ่วแจ่วพริกดิบบ่เห็นจ้อยเอาลงหลายกว่านี้บ่ได้มันสิมันสิเฮียใส่โต๊ะเนาะค่ะเนาะกับข้าวเหนียวเนาะค่ะเพื่อนๆไปนอนโรงบาลกินข้าวโรงบาลกับบ่แซ่บบ่แซ่บเพื่อนๆน้ำแซ่บจะบ่กินเลยเด้น้ำกินนิดๆน้อยๆเองสินะน้ำกระเซาตอนนี้น้ำยืนได้ย่างได้แต่ว่าต้องมีตัวซอยนะเพื่อนๆน้ำจะเอาให้เบิ่งเห็นปะเพื่อนๆเห็นตัวซอยน้ำปะโอ้ยแต่ต้องค่อยๆนะเพื่อนๆต้องค่อยๆขยับนี่มันจะเป็นตัวพยุงนะคะเพื่อนๆนี่น้ำจะรีวิวให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นตัวพยุงแกะออกเวลาเฮาอาบน้ำเฮาก็แกะออกนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเครื่องไม้ที่หมอเขาเจ้าเฮ็ดให้เนาะค่ะเนาะว่าน้ำนี่ต้องรัดจนถึงเส้นนี่เนาะค่ะเนาะข้างบนนี่คือกันเนาะเพื่อนๆเนี่ยข้างบนตรงนี้เนาะค่ะแต่ว่าตรงอกนี่น้ำจะรัดแค่ให้รัดซื่อๆเนาะค่ะถ้ารัดแน่นแล้วมันจะมันจะบีบตรงนี้เฮาแล้วมันก็จะจะเห็นในห้องบุคอยสะดวกจริงๆแล้วก็บุคอยสะดวกหรอกค่ะเพื่อนๆแนะนำจะทอดเห็นป่ะแบบมันจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะมันจะตรงขยุ้งหลังเฮาแบบนี้เอ้ยกูให้ไส้เนาะค่ะไส้มันยืนเบิ่งมันต้องพยุ้งหลังเฮาแบบนี้เนาะค่ะเฮาต้องน้ำนี่ต้องจริงๆแล้วหมอบอกว่าต้องไส้แบบนี้2424 24คือ7นั่นล่ะเพื่อนๆ24ชั่วโมงเนาะค่ะยกเว้นเวลาอาบน้ําเวลาอาบน้ําต้องถอดออกเนาะค่ะเนาะตรงนี้มันจะซอยให้หลังให้กระดูกเฮาเวลาเฮากลมเวลาเฮาย่างสินะมันก็สิซอยพยุงกระดูกสันหลังเฮาเนาะค่ะแต่ว่าก็เจ็บคือเก่าเนาะค่ะถามว่าน้ําได้กินยาพาราบ่กินยาแก้ปวดตอนนี้กินยาแก้ปวดได้เนาะค่ะเนาะน้ำกับพยายามที่จะแบบถ้าบ่ปวดอีหลีน้ำกับบ่กินเนาะค่ะมันก็ความปวดมันก็จะทิ้งระยะห่างเราหรอเพื่อนๆบ่คือช่วงแรกๆช่วงแรกๆน้ำใส่มอร์ฟีนนะเพื่อนๆต้องใส่มอร์ฟีนอยู่3มื้อเนาะค่ะ3มื้อนี่มอร์ฟีนทุก 2-3 ชั่วโมงอะมอร์ฟีนมอร์ฟีนมอร์ฟีนมื้อที่3น่ะร่างกายน้ำรับบ่ได้เนาะค่ะเนาะน้ำก็มีความรู้สึกว่าเวียนหัวแล้วน้ำอยากจะอ้วกน้ำก็เลยบอกหมอว่าน้ำอยากอ้วกน้ำเวียนหัวน้ำอยากอ้วกสินะก็เจ้าเลยบอกว่าเธอร่างกายอาจจะไม่ถูกกับมอร์ฟีนก็เลยให้เปลี่ยนมันก็มีหลายตัวมันก็มีมอร์ฟีนมันก็มีมันหลายตัวนะเพื่อนๆทีนี้เขาเลยมาสรุปให้ตรงที่เป็นยาพาราเป็นยาพาราก็โอเคนะเพื่อนๆโอเคน้ำก็กินทุก4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็กินเทื่อ4ชั่วโมงก็กินเทื่อกลางคืนก็ลุกขึ้นมากินเนาะเพื่อนๆ เพราะว่ามันจะนอนบ่ได้มันจะปวดหลังเมื่อคืนน้ํากินตอนน้ําตอนค่ําน้ํากินตอนประมาณ 20:00 น.กว่าๆเกือบ 20:00 น.โอ้ย 20:00 น.ล่ะเพื่อนๆ 20:00 น.แล้วก็มากินอีกเทื่อก่อนตอน 3:00 น.เนาะค่ะน้ํากินไปนอนข้างบนนะเพราะว่าข้างล่างน้ํานอนบ่ได้สามีน้ําก็จะนอนข้างล่างมันบ่แล้วขึ้นไปนอนข้างบน 3:00 น.เราเลยลงมาน้ำก็รู้เมื่อพอดีเนาะน้ำก็เลยย่างลงมานำเราเธอลงมาย่างว่าสั้นอันนั้นแล้วว่าฉันจะมากินยา
แล้วเลยเอายาขึ้นไปให้นะคะแล้วไปขยน้ำยางร้อนยาน้ำตกบันไดนั่นล่ะเพื่อนอัปเดตสู้ฟังอัปเดตสู้ฟังนะคะกะอันนี้กะจริงๆเขาจะมีเฟือกตัวนี้เฟือกหลังตัวนี้มันจะมีหลายรูปมากนะมันจะมีหลายให้เขาเลือกมันจะมีแบบถ้ามันสีขาวเลยก็มีสีดำเลยก็มีละกะมันจะมีแบบเป็นลวดลายอย่างต่างๆหน้าๆนั่นสินะบันเนียนน้ำได้ไปเปิดเจอรูปนกฮูกเนาะค่ะเนาะอ้าวน้ำเห็นรูปนกฮูกกับยายเหม่งเดี๋ยวมองหน้ากันรูปนกฮูกก็ถ้ารูปนกฮูกอันนี้เป็นรูปนกฮูกนะเพื่อนๆเอาเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นหรือไม่เห็นน้องกะน้ำติงได้หน่อยได้เป็นความเห็นรูปนกฮูกเป็นยังคือรูปนกฮูกยานำมันนกฮูกเนาะค่ะเนาะน้ำกันเลยเอาลูกนกฮูกเพื่อนๆนกพิราบปลาแซ่บแซ่บเพื่อนๆฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่าบิลมบิลมบิลมปลากระดูกไก่สินะอันเหลือเสียดายหลายๆซะบ่กินกันเหงากันหลายอยู่ด้วยเพื่อนๆนํามากินเนื้อแบบนี้นําบ่มากินแบบเนื้อได้หลายจังซี่นะบ่แซ่บเนื้อมันแน่นแน่นนกพิราบปลาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ็ดใส่กระเทียมพริกไทยแล้วกินมันบ่ฉุนน่ะคือเป็ดเราจะบอกว่าเป็ดปลาเนี่ยเมงแล้วก็ได้เป็ดปลามากเนาะค่ะเนาะเป็ดปลาเนี่ยฉุนมากกินมันแห้งมันรัดคอมันรัดคอมันเฮ็ดให้เฮาเจ็บหน้าอกตรงนี้บ่ค่อยสำคัญเนาะเพื่อนๆรัดให้มันบ่หลุดแค่นั้นล่ะจริงๆมันก็บ่หลุดดอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารัดให้มันบ่คงแข็งข้างล่างนี่จำเป็นเนาะค่ะเนาะข้างล่างเป็นสิ่งที่จำเป็นน้ำกระทะย่อยเห็ดนั้นเห็ดนี่มาเพื่อนๆคือว่านั่นล่ะเฮาเห็นบ้านบ่สะอาดหูบ่สะอาดตาเฮาก็เฮ็ดน้ำไปนอนโรงพยาบาลพุทธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์5มื้อเนาะค่ะวันจันทร์เลยได้ออกมาตอนแรงโอ้บ่เป็นตะยูหลายเพื่อนๆมีแต่นอนบ่ได้ตีงเลยเด้อเพิ่นๆจนถึงวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะถึงวันอาทิตย์มีคนที่ดูแลน่ะบ่เป็นพยาบาลนะคนที่ดูแลพระเจ้ามาว่าเป็นจังได้นอนอยู่ 3-4 มื้อแล้วเป็นจังได้แน่กันเลยน้องซื่อน้ําได้ว่าน้ําดําเบื่อละเบื่อจะนอนแบบนอนเลยตีนก็บ่ได้หันข้างก็บ่ได้หันขวาหันซ้ายก็บ่ได้ลุกไปเหี้ยวลุกหยังก็บ่ได้เพิ่นๆต้องมีคนแบบเอานั้นมานี่มาสอนจ้ะน้ําจริงๆน้ําบ่ทายได้เด้อเพิ่นๆน้ําบ่กล้าทายเด้บ่กล้าทายหนักน่ะอายคนทำก็แห้งมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงอยู่ล่ะมันบ่ล่ะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแล้วล่ะเพื่อนๆผ่านไปด้วยดีคนที่เขาซอยดูแลคนไข้น่ะเขาเจอมากเขาเจอหรือเปล่าฉันไปถามหมอให้เธอแล้วเธอสามารถที่จะแข้งซ้ายแต่แข้งขวาได้แต่ตะแข้งข้างที่เธอเจ็บหน่อยที่สุดมาสันน้ำก็เลยตะแข้งขวาการตะแข้งขวาก็คือยกเข่าขึ้นแล้วก็กำมือแล้วก็หันไปพร้อมกันก็คือไหล่สะโพกขาต้องหันไปพร้อมกันแล้วก็นอนพร้อมกันเนาะค่ะทั้ง3ส่วนนี่นอนพร้อมกันบ่ให้มันบ่ให้เป็นใดนึงให้มันเบี้ยวอ่ะเพื่อนๆโอ้
โอ้ยน้ำมีความรู้สึกว่าน้ำสบายนอนแบบโอ้ยสบายน้ำขอบคุณเพิ่นว่าแสนขอบคุณหลายๆเต้ที่บอกฉันหมอก็บ่บอกฉันทั้งสิ้นพยาบาลก็บ่บอกฉันเพิ่นอายุน่าจะประมาณ50กว่าแล้วล่ะเพิ่นมันนี่เพิ่นเลยสิไปว่ากองเพิ่นได้มาบอกน้ำว่าฉันสิไปว่ากองเด้อฉันบ่ได้อยู่แล้วเด้เพิ่นสิไปว่ากองวันอาทิตย์น้ำเห็นเพิ่นวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เพิ่นก็บ่น้ำก็บ่เห็นเพิ่นฉันมาบอกว่าฉันสิไปว่ากองเลยเด้อบ่ได้เห็นเธอแล้วเด้อก็เลยเพิ่นได้วางสินะเอานั่นล่ะเพิ่นๆมาอัปเดตสู่ฟังย่างกัดซ่าๆเนาะค่ะเนาะบัดนี้การไปอบรมเรื่องการทำเก็บอุณหภูมิอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารนำกระสิได้ด็อกไปนะเพื่อนๆ เพราะว่าไปสัมมนาเนาะเขาบ่ได้การไปสัมมนาก็คือการสัมมนาจะเท่าจนแรง2มือนำนั่งบ่ได้โดนนะเพื่อนๆนั่งบ่ได้โดนแล้วมันปวดหลังเราก็ขึ้นรถอย่างไปมันก็ลำบากนะเพื่อนๆเนาะก็เลยสิได้ด็อกไว้จัก 2-3 เดือนเนาะค่ะนั่นต้องใส่ตัวนี้ระยะต่ำสุดน่าจะ2เดือนแต่เพื่อนบอกว่า3เดือนน่ะดีที่สุดว่าซั่นเด้เราเลยบ่แป๊ด3เดือนมื้อติแต่ว่า3เดือนหามยกของหนักย่างได้คือมันได้หามออกกําลังกายแล้วก็นั่นล่ะก็ขอหามเขาทํานั่นล่ะหามยกของหนักนักกว่าหายกิโลหามยกเพิ่นว่าหามก้มแบบนี้หลายแล้วหามเอียงแบบนี้หลายจังซี่นะเพิ่นก็ว่าเนาะก็จะเฮ็ดตามเพิ่นบอกนะเพื่อนๆมันทรมานเด้มันเจ็บเด้เจ็บหลังเด้ค่ารักษาพยาบาลน่าจะบ่มีบ่แน่ใจนะเพิ่นๆเพราะว่านําออกมานําก็บ่ได้จ่ายค่าโรงพยาบาลนะถามในเมียงนะไปจ่ายค่าโรงพยาบาลบ่เป็นว่าบ่ต้องจ่ายมันจะถ้ามันมีมันจะมีใบเสร็จมาตามมาเนาะค่ะน้ําก็มีการวิตาน้ําก็มีมิวชวลแล้วก็คือประกันส่วนตัวอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าประกันส่วนตัวของน้ําก็บ่ได้แบบประกันที่มันแบบเลิศเลอเนาะค่ะเนาะประกันของน้ําประกันแบบอยู่ในส่วนกลางๆบ่ได้ประกันแบบให้เขาเข้าใจเลยหมดเลยจังซี่นะน้ําก็บ่ได้ประกันแบบนั้นเพราะว่ากับประกันแบบนั้นน้ําก็ต้องจ่ายแพงเพราะว่าน้ําจ่ายทั้งลูกนําเนาะอย่างโนเอเนี่ยโนเอก็น้ําก็ได้ตัดแว่นตาให้เนาะค่ะเพราะว่าสายตาโนเอบ่ดีน้ําก็ใช้ประกันตัวนี้เพราะประกันตัวนี้มันเป็นประกันที่มันอยู่ในส่วนของส่วนกลางๆเพื่อนๆว่ามัน 100% 100% น่ะสมัยน้ําเฮ็ดงานกับโรงแรมน้ำได้ 100% เต็มบัดนี้น้ำบ่ได้เฮ็ดงานกับโรงแรมน้ำก็บ่ได้ 100% เต็มน้ำก็ต้องได้จ่ายเองเนาะค่ะเนาะน้องเอนี่ประกันเขาจ่ายไป140ยูโรแล้วก็น้ำจ่ายส่วนต่างไปอีก450ยูโรเนาะค่ะเนาะคิดเบิ่งจะโรงพยาบาลนี่น้ำบ่รู้ถ่าเขาออกมาถ่าใบเสร็จเขาจะมาน้ำก้นเนาะค่ะเพื่อนๆยังไงสิอัปเดตให้ฟังเอาสำหรับมื้อนี้ขออนุญาตขออภัยเอาค่ะสำหรับมื้อนี้จังได๋นำก็สิขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พบกับนำใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ